ดีค่ะชื่อบิวพันธิพาทองขาวปัจจุบันเป็นวิศวกรที่บริษัทนิสสันรับผิดชอบสายงาน Exterior Trim Engineering วิจัยและพัฒนาชิ้นส่วนยานยนต์ภายนอกเช่นกระจังหน้าตาสัญลักษณ์กันชนหน้ากันชนหลังและวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งภายนอกรถยนต์ต่างๆค่ะในส่วนของการผลิตชิ้นส่วนภายนอกยานยนต์นะคะนอกจากความสวยงามสีสันแล้วหลักๆที่เราต้องคำนึงถึงด้วยก็คือสมรรถนะของชิ้นส่วนยานยนต์ข้อกำหนดมาตรฐานต่างๆในแต่ละประเทศที่เราส่งรถไปขายอีกเรื่องนึงคือเรื่องความสำคัญความปลอดภัยของลูกค้าผู้ใช้งานของรถเราค่ะอย่างเช่นการชนหน้าจะไม่ใช่แค่ความสวยงามแต่ว่าต้องสามารถป้องกันรับแรงกระแทกจากภายนอกได้หรือแม้กระทั่งความโค้งมนความคมแหลมของชิ้นส่วนห้ามทำให้เกิดจุดมุมแหลมที่จะทำให้ผู้ใช้รถบาดเจ็บได้ค่ะด้วยความที่รถยนต์นะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรูปลักษณ์หรือเทคโนโลยีต่างๆไปตามยุคตามสมัยนะคะแน่นอนในฐานะวิศวกรค่ะเราไม่สามารถหยุดนิ่งได้เราก็ต้องเรียนรู้แล้วก็พัฒนาศักยภาพตัวดูเองชอบการท่องเที่ยวไม่ว่าจะทั้งในต่างประเทศหรือในประเทศซึ่งแน่นอนเราได้เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆแม้กระทั่งการใช้รถของแต่ละพื้นที่ก็แตกต่างกันเราก็จะได้เรียนรู้การใช้งานความชอบสีสันที่ลูกค้าในแต่ละภูมิภาคชอบแล้วก็นำมาเป็นแรงบันดาลใจหรือพัฒนาวิเคราะห์ในการพัฒนารถรุ่นถัดๆไปได้ค่ะจุดตั้งต้นที่เข้ามาในสายงานวิศวกรรมก็คือเกิดจากว่าวิวเองชอบเรียนคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ก็เลยเลือกเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ค่ะแต่ว่าเริ่มต้นชีวิตการทำงานก็จริงๆเราก็ไม่ได้รู้ดีเทลมากว่างานวิศวกรรมไปในแนวทางไหนแต่พอได้โอกาสเข้ามาทำงานในนิสสันพอเรายิ่งเติบโตขึ้นขยายขอบเขตงานได้มากขึ้นได้รับผิดชอบในงานที่ท้าทายมากขึ้นเรายิ่งรู้สึกว่างานนี้แหละที่เราชอบแล้วก็หลงรักในงานที่ตัวเองทำค่ะในสายงานวิศวกรรมอะค่ะไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเฉพาะผู้ชายเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็สามารถเข้ามาทำงานในสายงานนี้ได้ค่ะทีมงานของบิวนะคะมีความหลากหลายทั้งเพศอายุประสบการณ์และพื้นเพบิวก็ใช้จุดสำคัญจุดนี้ค่ะเป็นการส่งเสริมทีมในการทำงานร่วมกันสื่อสารเปิดโอกาสทุกคนได้แสดงความคิดเห็นเพื่อบรรลุเป้าหมายไปในทางเดียวกันวัฒนธรรมความหลากหลายความเสมอภาคมีส่วนร่วมนี้ก็เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการทำงานร่วมกันของคนในทีมนะคะเราก็นำสิ่งเหล่านี้มาสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าความหลากหลายไม่ใช่แค่หลักการหรือคำพูดที่สวยหรูแต่เป็นวัฒนธรรมขององค์กรของนิสสันที่แสดงให้เห็นว่านิสสันพยายามส่งเสริมและสร้างสถานที่ทำงานให้ทุกคนได้รู้สึกว่าเป็นที่ยอมรับและได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ค่ะ